ท่านผู้ชมฮะดูคดีหมูเถื่อนกันหน่อยล่าสุด DSI ขยายผลไปจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เพิ่มในคดีนี้นะครับโดยทางชุดสืบสวนของทาง DSI นะครับก็ทำการสะกดรอยแล้วก็เรื่องของการข่าวเนี่ยเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน5คนสืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษครับได้ดำเนินคดีกรณีนำเข้าชิ้นส่วนซากสัตว์หรือว่าคดีหมูเถื่อนนะฮะแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาไปแล้วส่วนหนึ่งนี่คืออีกล็อตหนึ่งที่ขยายผลออกมานะฮะพบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำผิดอีกครับก็เลยเข้าไปตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งนะครับคือบริษัท PC Food Center จำกัดและบริษัทในเครือพบว่าตั้งแต่วันที่23ธันวาคมปี63นะครับจนถึง31มกราคม67ท่านผู้ชมในช่วง 3-4 ปีนี้นะฮะมีการนำสินค้าประเภทซากสัตว์นะฮะสุกรเครื่องในวัวตีนไก่เข้ามาในประเทศไทย 3,469 ตู้โดยให้บริษัทที่เป็นเครือข่ายนำเข้ามาแทนนะครับแล้วก็อ้างว่าได้โอนให้กันเพื่อใช้สิทธิ์ด้านภาษีอากรขาเข้าและเมื่อนำเข้ามาแล้วไม่ได้ทำการผลิตใหม่ตามที่กรมศุลกากรกำหนดและบริษัทก็ใช้สิทธิ์ขอลดอากรทำให้เกิดความเสียหายด้านภาษีอากรจำนวนกว่า 1,387 ล้านบาทนะครับก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจครับรวมทั้งพบบัญชีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าตู้สินค้าทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมจำนวน5คนก็จับได้2คนนะครับยังเหลือที่ติดตามอีก3คนครับ